Love You เจ้าชายกับหวานใจจอมกะล่อน EP 5เมื่อมีความรักโลกก็เต็มไปด้วยความสุขอาณาจักรโคชิน2นาฬิกาเจ้าชายเจฟากับชาวีทั้งสองคนรู้แล้วว่าตัวเองคือเพื่อนรักสมัยเด็กเจอกันก็เพียงแค่ครั้งเดียวในวันนั้นแต่ทั้งสองคนก็ไม่เคยลืมมันได้เลยนับวันก็ยังคิดถึงมากรู้สึกผูกพันจนมากลายเป็นความรักชาวีเขากล้าบอกกับตัวเองว่าเขารักเจ้าของรองเท้าส่วนเจ้าชายเจฟาพระองค์ก็บอกกับตัวเองว่าพระองค์รักเจ้าคนจนยิ่งตอนนี้ได้รู้แล้วว่าเจ้าคนจนหน้าตาเป็นยังไงแล้วเป็นใครเจ้าชายเจฟาพระองค์ลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจมันก็มีแต่ความรักที่มีให้กับเพื่อนในวัยเด็กของพระองค์ชาวีเองก็เหมือนกันเขาไม่คิดเลยจริงๆว่าจะเป็นนาเกียชายหนุ่มที่เขาเริ่มจะรู้สึกดีๆด้วยแต่ชาวีก็รู้สึกผิดอยู่ในใจก็คนที่ชาวีรักจริงๆคือเจ้าของรองเท้าชาวีเขาเลยตัดใจเอารองเท้าที่อยู่ใต้หลังคาให้กับนาเกียดูมันแทบจะไม่น่าเชื่อว่านาเกียคือเจ้าของรองเท้าชาวีดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เลยเจ้าชายเจฟาพลงก็นึกถึงเรื่องของตัวเองที่จะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงของอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งคือเนื้อคู่ของพระองค์แล้วพระองค์จะต้องแต่งงานก่อนอายุครบ20ปีเจ้าชายเจฟาพระองค์จะไม่แต่งงานกับใครเด็ดขาดต่อให้คนคนนั้นเป็นมากกว่าเนื้อคู่ของพระองค์จะเป็นกระดูกคู่หรือว่าจะเป็นอะไรก็ช่างเจ้าชายเจฟาก็จะไม่แต่งงานกับเขาคนที่พระองค์อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยคือชาวีเท่านั้นข้ามคืนที่ชายหนุ่มสองคนนอนไม่หลับพวกเขาคุยกันอยู่ในห้องคืนก่อนชาวีรู้สึกเคืองตาที่แสงไฟโคมไฟตรงโต๊ะของนาเกียมันเปิดสว่างเขารู้สึกหงุดหงิดแล้วก็รำคาญแต่ว่าในคืนนี้เขาไม่อยากจะปิดไฟเขาไม่ยอมให้นาเกียปิดโคมไฟก็เขาอยากจะเห็นนาเกียอยู่แบบนี้เตียงนอนจากที่อยู่คนละมุมห้องสองคนก็ดึงมาใกล้กันข้าขอโทษเจ้าอีกครั้งนะชาวีที่วันนั้นข้าออกมาที่สนามกีฬาไม่ได้ท่านแม่ของข้านางไม่สบายพอนางหายดีข้าจะออกมาอีกข้าก็ถูกคนในบ้านจับได้อะพี่ชายของข้าถูกทำโทษหนักข้าพยายามแล้วพยายามอีกที่จะออกมาหาเจ้าข้าพยายามมาตลอดชาวีเจ้าจะเชื่อไหมเจ้าชายเจฟาพระองค์ขอโทษชาวีตลอดแล้วพระองค์ก็นึกถึงนาเกียมังกรของพระองค์พระองค์เคยให้นาเกียมันพาพระองค์ออกมาตามหาเขาแต่มันก็ไม่ทำมันทำเป็นบินไม่ขึ้นมันทำเป็นเหมือนร่างกายอ่อนแรงมันทำเป็นเหมือนมังกรที่ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรจนณวันนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นแต่พอพระองค์พูดว่าให้มันบินมาที่นี่มันกลับแข็งแรงแล้วก็มีพลังขึ้นมาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพอพระองค์บอกมันว่าจะไปที่หมู่บ้านดอนงูเหลือมมันได้ยินมันก็หูพึ่งปีกของมันก็กางออกแล้วมันก็พาพระองค์บินเหินฟ้ามาที่นี่พอใกล้จะถึงบ้านของชาวีมันก็ร่อนลงส่งพระองค์แล้วมันก็บินหายขึ้นไปบนท้องฟ้าเจ้าชายเจฟาพระองค์รู้ว่าตอนนี้นาเกียมันต้องอยู่แถวๆนี้มันซ่อนตัวเก่งในหนังสือของท่านอาจารย์บากุมังกรศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าชายเจฟามันสามารถจะแปลงร่างเป็นคนได้มันจะจริงเหรอเจ้าชายเจฟาพระองค์ก็ได้แต่คิดนาเกียมันจะทำได้จริงๆเหรอแล้วการพ่นไฟของมันน่ะมันก็ยังไม่เคยพ่นไฟให้พระองค์เห็นแม้แต่ครั้งเดียวท่านพี่อาชามิระก็หัวเราะตลอดพวกมันเป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งมันไม่ใช่มังกรเจ้าชายเจฟาพระองค์นึกถึงนาเกียพระองค์ก็มองไปนอกหน้าต่างนาเกียมันอาจจะอยู่แถวๆนี้พระองค์คิดแบบนั้น
ช่างเธอน่ะนาเกียไม่เป็นไรหรอกข้าก็แค่ไปรอเจ้าทุกวันก็แค่นั้นเองชาวีพูดเขายักคิ้วเจ้าไปรอข้าทุกวันโถชาวีเจ้าคนจนข้าขอโทษนะยิ่งเจ้าพูดแบบนี้ข้ายิ่งรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดมากๆเลยอ่ะและข้าขอโทษเจ้าด้วยนะที่บนหลังคาที่ข้าไปหอมแก้มเจ้าอ่ะและก็ข้าขอโทษด้วยเมื่อสักครู่ที่ข้าจุ่มพิษเจ้าอ่ะโดยที่เจ้าไม่ได้เต็มใจข้าอยากบอกว่านั่นเป็นจุ่มพิษแรกของข้าตั้งแต่ข้าเกิดมานั่นคือจูบแรกของข้าต่อไปอ่ะข้าจะไม่ทำแบบนั้นอีกข้าจะไม่ทำแบบนั้นอีกข้าขอโทษด้วยนะชาวีข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบอ่ะข้าขอโทษนะเจ้าชายเจฟาพระองค์ก็สีหน้าเศร้าชาวีเขาก็เด้งตัวขึ้นนั่งไม่นะไม่ต้องขอโทษเจ้าทำได้เลยตามสบายข้าอนุญาตเจ้าทำได้ตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่ข้าจะไปโกรธเจ้าทำไมอ่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่ตั้งแต่เกิดมาข้ารู้สึกว่าข้าชอบที่สุดและมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่เจ้าทำแบบนั้นข้าไม่เป็นอะไรจริงๆนะนาเกียเจ้าอย่าทำสีหน้าแบบนั้นสิเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดเจ้าทำสิ่งที่ดีที่สุดเลยอ่ะจะดีมากถ้าเจ้าทำแบบนั้นบ่อยๆและข้าก็อยากจะบอกเจ้าว่าเป็นจุ่มพิษแรกของข้าเหมือนกันชาวิชัยนมพูดแล้วเขาก็เขินตัวปิดอะไรนะจูบแรกนั่นคือจูบแรกของเจ้าเหรอเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องของการจูบพิษมาก่อนเลยเหรอชาวีข้าคิดว่าเจ้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญซะอีกที่ไหนได้อ่ะไม่ใช่อ่ะมีหน้าล่ะข้าคิดว่าข้ายืนจูบกับต้นไม้อ่ะแถมเจ้ายังตัวแข็งทื่ออีกอ่ะข้าทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะเจ้าชายเจฟ้าโผงเสียงดังชาวีเขาก็เลือกลากหันซ้ายหันขวาใครบอกข้ามีประสบการณ์นะข้าดูเหมือนตัวแข็งทื่อเหรองั้นครั้งต่อไปอ่ะข้าจะไม่ตัวแข็งทื่ออีกข้ารับรองได้ว่าข้าจะไม่ตัวแข็งทื่องั้นเจ้าทำใหม่ได้ไหมอ่ะนาเกียถ้าเจ้าไม่ทำให้ข้าทำก็ได้นะชาวีก็กระโดดลงมาจากเตียงเจ้าชายเจฟ้าโผล่กระเอ็นตัวหลบไม่แล้วล่ะพอแค่นั้นเถอะข้าว่าครับไม่อยากทำแล้วอ่ะข้ารู้สึกเหมือนหัวใจข้ามันเต้นแรงเกินไปอ่ะข้ากลัวใจข้าจะขาดอ่ะข้าว่าพวกเราอ่ะไม่ต้องทำหรอกและพวกเราอ่ะก็ไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยอ่ะเป็นเพียงแค่คนที่รักกันและเฝ้าคิดถึงกันอ่ะจะจุมพิษกันได้ยังไงเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ก็สีหน้าเจือนชาวีก็ยืนหน้าขับไปใกล้ๆพระองค์ไม่เป็นไรก็เรารักกันไงนาเกียก็เรารักกันน่ะนะข้าอยากให้เจ้าจุ่มพิษข้าข้าสัญญาข้าจะไม่ทำตัวแข็งทื่ออีกเจ้าบอกให้ข้าหันซ้ายข้าก็จะไปทางซ้ายถ้าเจ้าบอกข้าว่าเอียงไปทางขวาข้าก็จะเอียงไปทางขวาไงเจ้านำข้าตามไงชาวีชายหนุ่มผู้เขาก็ทำปากจู๋ๆด้วยเจ้าชายเจฟ้ากระดันหัวของเขาออกไปจากตัวพระองค์เจ้าคนจนเจ้าไม่คิดเรื่องอื่นเลยเหรอนอกจากเรื่องนี้ก็ข้าบอกว่าข้าไม่อยากทำไงข้ารู้สึกเหมือนหัวใจเต้นเร็วข้ารู้สึกเหมือนใจข้าจะขาดอ่ะมีเอาดีกว่าข้ารู้สึกเหมือนว่าข้าควบคุมตัวเองไม่ได้เจ้ารู้สึกแบบนั้นจริงๆเหรอนาเกียแต่ข้ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะตั้งแต่ข้าเกิดมาข้าว่าการที่ข้าจุ่มพิษกับเจ้าอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าเลยแหละข้ามีความสุขจนเหมือนจะล่องลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าข้าหวังว่าเราจะได้จุ่มพิษกันอีกนะนาเกียชาวีเขาก็ทำสีหน้าสีตาหน้าสงสารมากๆสองคนก็จ้องหน้าจ้องตากันอยู่แบบนั้นเจ้าชายเจฟ้านั่งอยู่บนเตียงชาวีก็นั่งอยู่ที่พื้น
มือเขากระจับที่ขาของเจ้าชายเจฟาเขาก็แงนหน้ามองดูใบหน้าสวยๆของอีกฝ่ายเจ้าชายเจฟาพร่งกระจ้องตาเขาข้าคิดถึงเจ้ามากเลยนะนาเกียคิดถึงที่สุดเลยคิดถึงแบบที่ข้าอธิบายไม่ได้อะข้าไม่รู้ว่าเจ้าชื่ออะไรข้าได้แต่คิดถึงแล้วก็ดูรองเท้าข้าไม่คิดอะชาวีว่าเจ้าจะเก็บรองเท้าอะเอาไว้ที่หัวเตียงของเจ้าอะตอนแรกข้าเข้าใจว่ามันคงจะเป็นสมบัติอะไรของเจ้าสักอย่างหนึ่งเจ้าถึงได้หวงมากขนาดนั้นพอข้าเห็นว่ามันเป็นรองเท้าของข้าดีใจที่สุดในโลกเลยชาวีเจ้าคนจนของข้าเจ้าชายเจฟาพระองค์ตรัสพระองค์ก็จ้องตาหวานเชื่อของชาวีมือของพระองค์ก็ประคองไปหน้าเขาพระองค์ก็หยิกแก้มเขาเบาๆด้วยความรักแล้วเจ้าไม่เหม็นหรอเจ้าชายเจฟาก็ถามชาวีก็สายหน้าเหม็นอะไรมันหอมมากอ่ะข้าเอามาดมตลอดเลยแหละตอนข้าคิดถึงเจ้าเจ้าพูดแบบนี้ข้าเขินนะเจ้าคนจนเจ้าเนี่ยมันเกินไปอ่ะเจ้าชอบข้ามากเกินไปเจ้าชายเจฟาพร้อมก็เขินบิดไปบิดมาสองคนก็เขินกันอยู่แบบนั้นว่าแต่รองเท้าของเจ้าอ่ะช่างทำรองเท้าที่ไหนเป็นคนทำเหรอนาเกียมันสวยมากๆอ่ะดูสิทั้งเพชรทั้งทองประดับประดาเหมือนกับฉลองพระบาทของเจ้าชายอะไรแบบนั้นเจ้าคงจะเป็นลูกเศรษฐีมีอันจะกินของมาซิโดเนียสินะเจ้าถึงได้มีรองเท้าแบบนี้สวมใส่ไม่มีใครอ่ะจะมีรองเท้าดีๆแบบนี้ใส่หรอกตอนนั้นข้าตามหาเจ้าอะไปที่บ้านเศรษฐีทุกบ้านที่อยู่ในโคชินข้าพยายามที่จะตามหาเจ้าแต่ก็ไม่มีใครมีลูกชายที่หน้าตาลักษณะท่าทางเหมือนกับเจ้าเลยไม่มีเลยชาวีพูดน้ำตาชายหนุ่มก็ไหลอาบแก้มเจ้าชายเจฟ้าพระองค์รู้สึกผิดที่สุดเจ้าคนจนชาวีข้าขอโทษข้าขอโทษเจ้าจริงๆชาวีข้าเสียใจข้าขอโทษเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ก็กอดชาวีก็กอดพระองค์เขาก็ซุกหัวลงที่ตักของพระองค์เจ้าชายเจฟ้าก็ลูบหัวชาวีข้าจะไม่ให้เจ้าคลาดสายตาข้าอีกพาข้าไปที่บ้านเจ้าด้วยข้าจะได้รู้ว่าบ้านเจ้าอยู่ที่ไหนเข้าใจหรือยังพอชาวีพูดถึงบ้านเจ้าชายเจฟ้าพลงก็ขนลุกขึ้นมามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องบ้านหรอกชาวีดูเหมือนไม่ชอบเจ้าชายเจฟ้าเลยทั้งกลัวทั้งเกลียดขนาดจะเรียกชื่อเขายังไม่ยอมเรียกเขาเรียกแค่จุดๆแล้วถ้าหากเขารู้ว่าคนที่เขาเกลียดกับคนที่เขารักเป็นคนคนเดียวกันแล้วชาวีจะทำยังไงจะเลือกจะเกลียดต่อไปหรือว่าเลือกที่จะรักเจ้าชายเจฟาพระองค์หวั่นใจที่สุดกว่าที่สองคนจะนอนหลับได้ก็ใกล้จะรุ่งสางสองคนก็นอนหลับบนเตียงนอนข้างกันอยู่แบบนั้นมังกรนาเกียมันก็บินวนเวียนอยู่บนท้องฟ้าเหนือบ้านของทายากับยูราก็มีใครจะสังเกตเห็นมันได้มันสามารถจะกลายร่างเป็นโปร่งแสงหรือว่าอะไรก็ได้แม้แต่เป็นคนเจ้าชายเจฟาพระองค์บอกเสด็จแม่ของพระองค์ว่าพระองค์จะออกมาหาชายหนุ่มคนที่เขารู้เรื่องของนาเกียถึงแม้ว่า
นาเคียจะกลับมาแล้วแต่พระองค์ก็อยากจะออกมาหาเขาเพื่อขอบคุณเขาพระมารดาของพระองค์ก็ตามใจแล้วก็ให้โบอาร์ตคอยติดตามพระองค์อยู่ห่างๆ6นาฬิกาเช้าวันต่อมาหมู่บ้านดอนงูเหลือมถึงแม้ว่าจะนอนดึกแต่ว่าชาวีเขาก็ตื่นเช้าได้เขาชินแล้วส่วนชายหนุ่มที่ชาวีรักเข้ามาตลอดคนรักของชาวีเขายังนอนไม่ตื่นชาวีไม่อยากจะกวนเขาชาวีก็ห่มผ้าให้กับเขาก่อนที่ชาวีจะรีบล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาเก็บไข่ไก่ชายหนุ่มก็ร้องเพลงเขารู้สึกอารมณ์ดีเขามองไปเห็นปูจันแล้วก็ฮาจิมิกำลังช่วยแม่ของเขาทำอาหารเช้ากลิ่นมันก็หอมมากๆส่วนบิดาของเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านกำลังอารมณ์ดีร้องเพลงแล้วก็เป่าคลุยบ้านของเขามันเต็มไปด้วยความสุขจริงๆเจ้าชาดำเย็นก็ยืนอยู่หน้าบ้านตอนนี้บ้านเขาก็มีม้าหลายตัวแล้วแถมยังมีรถม้าที่แสนจะหรูหราอีกชาวีจะรีบทำแปลนบ้านให้เสร็จบ้านของเขาจะต้องเป็นเหมือนที่เปอร์เซียบ้านเก่าของชาวีมันอลังการมากๆใหญ่อย่างกับพระราชวังก็บ้านของเขาเป็นเศรษฐีของบาบิโลนพ่อกับแม่จะได้กลับไปสู่ความรู้สึกเดิมๆอีกชาวีเจอนาเกียชาวีไม่รู้สึกกลัวคำสาปอะไรอีกแล้วท่านอาจารย์บากุก็บอกเขาถ้าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นจริงๆท่านอาจารย์บากุก็น่าจะอพยพย้ายบ้านไปแล้วแต่นี้ท่านอาจารย์ก็ยังอาศัยอยู่ในเขตของโคชินเหมือนเดิมถ้าว่าชาวีไม่เชื่อท่านอาจารย์แล้วชาวีจะเชื่อใครไข่ค่ะทำไมมันเหลือแค่สองใบอ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมพวกเจ้าไม่ออกไข่ชาวีตกใจมากๆเขาเห็นไข่แค่สองใบเขาก็จับแม่ไก่ขึ้นมาแล้วก็ดูก้นของมันก้นเจ้าก็มีรอยเลือดนี่นาก้นเจ้าก็มีเหมือนกันทุกตัวก็มีร่องรอยของการเบ่งทั้งหมดเลยอ่ะแล้วไข่ไปไหนหมดเขาอยากรู้ว่าไข่ไปไหนหมดชาวีเขาหันซ้ายหันขวาอะไรบางอย่างมันก็เคลื่อนไหวอยู่ข้างๆเล้าไก่ชาวีตาเบิกโพลงขึ้นมาเจ้าชายหนุ่มก็โผล่ออกมาจากเล้าไก่เขาก็เท้าสะเอวเขาถลึงตาเขามองซ้ายมองขวาจะบอกนะว่าเจ้ากินไข่ไก่ข้าไปหมดแล้วอะมังกรนาเกียนั่นเองมันแลบลิ้นออกมาแล้วมันก็เลียปากดวงตาสีเขียวของมันก็เป็นประกายมันเขินข้าอนุญาตตอนไหนให้เจ้ามากินไข่ไก่ข้าเมื่อวานวันเกิดข้าเจ้าก็ป่วนอยู่ทั้งวันแล้วคอยปรากฏตัวไปมาถามไม่จริงเถอะเจ้าเป็นมังกรอิสระหรือว่าเป็นมังกรของเจ้าชายเจฟากันแน่แต่ดูท่าทางเจ้าอ่ะมันน่าจะเป็นมังกรอิสระมากกว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์อะไรอ่ะจะมากินไข่ไก่พอชาวีพูดนาเกียมันก็คอตกแล้วมันก็สายหน้าตกลงจะเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าชายเจฟาจริงๆไหมแล้วกลับไปหาพระองค์หรือยังเจ้าคงจะกลับไปแล้วมั้งเพราะมีคนบอกข้าว่ามังกรของเจ้าชายเจฟากลับไปหาพระองค์แล้วสรุปว่าเป็นตัวเดียวกันไหมเนี่ยชาวีก็มองหน้ามันด้วยความงงมันก็สายหน้าอ๋อไม่ใช่เจ้าไม่ใช่มังกรของเจ้าชายเจฟาชาวีถามมันก็พยักหน้างึกๆไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วไปข้าขอร้องเจ้าได้ไหมอย่ามาแถวนี้คือข้าจะบอกว่าตอนนี้ข้ามีแฟนแล้วแฟนข้าเนี่ยนะคอยจะจับเจ้าอยู่ข้าไม่อยากจะให้เขาอ่ะเอาเจ้าไปขายหรือว่ามีการติดต่อกับเจ้าชายเจฟาเจ้าเข้าใจไหมกินไข่ไก่เสร็จแล้วก็ไปเถอะจะไปไหนก็ไปนะข้าขอร้องให้ไปอีก2ใบเลยอ่ะกินให้หมดไปเลยคนอะไรอ่ะไม่ขออนุญาตจู่ๆก็มาขโมยกินซะแบบนั้นอ่ะชาวีก็ยื่นไข่ไก่ให้กับนาเกียนาเกียมันก็สายหัวตกลงเจ้าจะเอายังไงกันแน่จะอยู่หรือจะไป
จะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะพ่อกับแม่ข้าและคนอื่นๆน่ะไม่ได้เหมือนข้านะเจ้าคิดว่าเจ้าหน้าตาเป็นปกติเหรอแม่ข้าเห็นเจ้าอ่ะได้เป็นลมตายพ่อข้าอีกคนนึงไม่ว่าใครเห็นก็กลัวทั้งนั้นแหละหวังว่าข้าจะเห็นเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายหรือวันสุดท้ายข้าขอบใจครั้งนึงสำหรับทุกอย่างไปซะเถอะข้าขอร้องชาวีพูดแล้วเขาก็โค้งหัวนาเกียมันก็ทะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้ามันขึ้นไปแบบตรงดิ่ง90องศาชาวีก็ได้ดัดยืนอ้าปากค้างโอ้โหเจ้าไปสเต็ปนี้เลยเหรอสุดไปเลยข้างนึงอะข้าจะเชื่อว่าเจ้าเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์ชาวีพูดชายหนุ่มก็ได้แต่หัวเราะเขามองดูแม่ไก่ที่พวกมันพากันคอตกก็พวกมันเบ่งกันจนก้นฉีกมังกรนะก็มากินไข่พวกมันหมดเลยแถมนายท่านนะก็ยังใจดีให้มันกินไปอีกกินไป10ใบตอนนี้อาหารที่บ้านก็มีเยอะแยะมากมายพ่อกับแม่ก็คงจะไม่สนใจเรื่องไข่ไก่อีกแล้วชาวีเขารู้สึกสบายใจเขาเดินมาจากเล้าไก่เขาก็ยิ้มให้กับบิดาบิดาก็มองหน้าเขาลูกชายพ่อเนี่ยหล่อจริงๆอะทำไมถึงได้หล่อแบบนี้ลูกพ่อพ่อชอบให้ชาวีอะแต่งตัวแบบนี้รู้ไหมเหมือนคุณชายอะลูกหล่อที่สุดเลยหล่อเหมือนตอนพ่อเป็นหนุ่มๆไม่มีผิดเลยลูกทายะก็ชมชาวีสายตาของเขาก็เหลือบมองไปที่ห้องของชาวีที่ต่อเติมใหม่ประมาณว่าทำไมนาเกียถึงไม่ออกมาสักทีนึงเขาอยากจะเห็นหน้านาเกียท่านพ่อชมค่ะแต่สายตามองไปที่ทางนู้นนาเกียนอนดึกยังไม่ตื่นหรอกท่านพ่อข้าดีใจด้วยนะที่ลูกรักของท่านพ่อกลับมาแล้วข้าดีใจด้วยจริงๆชาวีก็พูดประชดบิดาอีกฝ่ายก็เอาขลุ่ยในมือตีหัวเขาทะลึ่งไปอาบน้ำให้ชาดำเย็นเลยแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งด้วยมาอะไรก็ไม่รู้อุจจาระเหม็นที่สุดทายาพูดแล้วเขาก็ใช้เท้าถีบชาวีส่วนปูจันกับฮาชิมิก็ได้แต่หัวเราะพี่ชาวีพี่นาเกียยังไม่ตื่นอีกเหรอข้าเห็นเมื่อคืนน่ะนั่งทำอะไรกันอยู่บนหลังคาปูจันพูดชาวีก็รีบเอามือจุปากจะเงียบไปเลยนะนั่งบนหลังคาอะไรตาฝาดหรือเปล่าเจ้าสองคนนอนกรนเสียงดังข้านอนไม่หลับเลยทีหลังอ่ะเอาผ้าอุดปากไว้ด้วยนะตอนนอนน่ะกรนแข่งกันอยู่ได้คนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งลงเจ้าสองคนนอนกรนดังขนาดเนี้ยจะมีใครเอาไปทำผัวชาวีพูดฟูจันเขาก็เลยตัวหดส่วนฮาชินิก็หัวเราะหนักนายท่านชาวีนายท่านชาวีเนี่ยปากจัดยิ่งกว่าแม่ค้านั่งตลาดซะอีกข้าเชื่อเลยฮาชิมิพูดเสร็จข้าก็รีบเอามือปิดปากเขาก็มองหน้ากันกับปูจันชาวีก็ชี้หน้าคนทั้งสองเจ้าสองคนมีไรก็ไปทำเลยบังอาจมาว่าข้าปากจัดเหมือนแม่ค้านั่งตลาดเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะโดนข้านายท่านชาวีนะเจ้าด้วยปูจันอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงอะเขาไม่ต้องพูดโดยเฉพาะการนินทาข้าข้าไม่ชอบให้ใครมานินทาข้าชาวีเขาก็ถลึงตาใส่สองหนุ่มยูรานางก็ยกอาหารมาตั้งที่โต๊ะกลิ่นมันก็หอมฉุยชาวีนาเกียยังไม่ตื่นอีกเหรอลูกไปปลุกนาเกียสิอาหารนะแม่จัดเต็มเลยนะวันนี้เนี่ยดูสิแล้วก็เมื่อวานน่ะสาวสาวที่ชื่นชอบเจ้าอ่ะก็ของดีๆทั้งนั้นมาให้รังนกจากเมืองจีนถังเช่าจากทิเบตแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะลูกดีๆทั้งนั้นแต่ปีนี้เจ้าเล่นตัวเสียจริงไม่ยอมจะออกมาพบเจอพวกนางเลยอ่ะปีต่อไปอ่ะก็จะทำแบบนี้นะลูกพวกนางก็รอคอยปีนึงอ่ะที่จะได้กอดจะได้จุ๊บแกมโจบ้างอ่ะก็สมยอมพวกนางไปเถอะบางคนก็เดินทางมาไกลแม่น่ะสงสารยูรานางพูด
ชาวีเขาก็ทำไลออฮอเขารู้สึกขยาดขยาดที่สุดท่านแม่พูดอะไรอ่ะข้าไม่ใช่ชายบำเรอนะที่ผ่านมาให้มันผ่านไปเถอะนะท่านแม่ก็ตอนนั้นข้าจำเป็นน่ะข้าเลยต้องสมยอมตอนนี้ข้าไม่อยากทำแบบนั้นอีกแล้วเรารวยแล้วเดี๋ยวนาเกียคงจะตื่นเมื่อคืนเขานอนดึกข้าจะไปอาบน้ำให้ชาดำเย็นมันจะได้เสร็จๆตัวของข้างานของข้าเดี๋ยววันนี้ข้าจะเข้าไปในตัวเมืองข้าจะพานาเกียไปด้วยชาวีบอกมารดาก่อนที่เขาจะเดินตรงไปยังริมฝั่งแม่น้ำอิมระเจ้าชายเจฟาพร้อมตื่นบรรทมแล้วพระองค์ได้แต่แอบมองชาวีแล้วก็แอบมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนเช้าวันนี้ถึงจะนอนไม่กี่ชั่วโมงแต่พระองค์ก็มีความสุขมากๆก็พระองค์นอนหลับอยู่ในอ้อมกอดของเจ้าคนจนชาวีของพระองค์เจ้าชายเจฟ้ามีความสุขที่สุดชายหนุ่มรูปหล่อเขากำลังเดินตรงไปที่แม่น้ำอิมระคนรักของเจ้าชายเจฟ้าเขางดงามที่สุดเจ้าคนจนน่ะหล่อมากกว่าเจ้าชายองค์ไหนในโลกใบนี้ขนาดท่านพี่อาชามิระยังสู้เขาไม่ได้เลยเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ก็ยืนหน้าแดงเขินอยู่แบบนั้นชาวีอารมณ์ดีอย่างที่สุดเขาเดินมาหาชาดำเย็นเขากำลังจะพามันไปอาบน้ำวันนี้น้ำมันใสมากๆใสเหมือนแก้วผลึกชาวีไม่เคยเห็นแม่น้ำอิมระมันจะใสมากขนาดนี้มาก่อนหรือจะเป็นเพราะว่าชาวีกำลังมีความรักและคนรักของชาวีก็อยู่แถวนี้เจ้าคนรวยของชาวีชาวีเขาเขินเขากระโดดลงไปว่ายน้ำเขารู้สึกว่าเขาอยากจะว่ายน้ำเขามีความสุขมากๆเขาก็ดำพุดดำไหว้หัวใจของชาวีมันเหมือนจะหยุดเต้นก็สิ่งหนึ่งมันสีทองมันพุ่งมาหาตัวเขามันอยู่ใต้น้ำชาวีเอามือดันหัวมันเอาไว้มันมังกรอีกแล้วทำไมมันต้องมาอยู่แถวนี้ด้วยเนี่ยเขาจะไปที่ไหนเขาถึงจะหนีมันพ้นชาวีเขาพุดขึ้นจากน้ำนาเกียยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชาวีเจ้าคนจนจะว่ายน้ำตั้งแต่เช้าเลยนะข้าจะมาช่วยเจ้าอะอาบน้ำให้กับชาดำเย็นเจ้าชายเจฟ้าพรมก็ตะโกนบอกส่วนชาวีเขาก็เอามือกดหัวมังกรเอาไว้เขากดอยู่แบบนั้นเขาก็นั่งทับหัวมันด้วยมังกรนาเกียมันก็ดันตัวชาวีจึงเหมือนว่าชาวีนั่งอยู่บนน้ำเจ้าชายเจฟ้าก็ตกใจมากๆชาวีเจ้านั่งบนน้ำเดินบนน้ำได้เหรอเจ้าทำได้ด้วยเหรอเจ้าเก่งมากๆเลยสุดยอดเลยชาวีเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ก็ยกนิ้วโป้งให้ชาวีชาวีก็ตัวเปียกไปหมดเขาเหมือนจะร้องไห้เขาก็แตกเขกหัวมังกรพยายามตีมันแล้วก็ใช้เท้าถีบตัวมันเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ค่อยๆเดินลงน้ำพระองค์อยากจัดว่ายน้ำเย็นๆกับชาวีคนรักของพระองค์แต่ทำไมเขาทำสีหน้าสีตาแบบนั้นเขาเหมือนจะร้องไห้ชาวีเขาถอดเสื้อออกเขาเซ็กซี่มากๆกล้ามเนื้อของเขาร่างกายของเขาอย่างกับร่างทองเจ้าชายเจฟ้าก็หัวใจเต้นตึกๆขึ้นมาพระองค์ยิ้มให้กับชาวีนาเกียเฮียลงมานะเฮียลงมาเฮียลงมาชาวีก็ตะโกนบอกเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ก็ไม่ฟังชาวีก็ตัดสินใจถีบมังกรนาเกียเต็มแรงจนมันหลุดออกไปจากตัวของเขาแล้วมันก็ดำน้ำหายไปด้วยความรวดเร็วชาวีเขาก็มุดลงใต้น้ำมันหายไปแล้วเขายังชั่วหน่อยเขาได้แต่นึกโมโหอยู่ในใจเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ก็
ดำน้ำลงมาหาชาวีสองคนก็มองหน้ากันเจ้าชายเจฟ้าพร้อมยิ้มให้กับชาวีชาวีก็รีบดึงแขนพระองค์แล้วก็เอามือโอบเอวพระองค์ดันตัวขึ้นสู่ผิวน้ำเจ้าอาบน้ำตั้งแต่เช้าเลยอะไม่ชวนข้าจริงๆข้าอาบแล้วแต่ได้อาบในแม่น้ำแบบนี้สดชื่นมากกว่าเจ้าว่าไหมชาวีเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ก็มองหน้าชาวีพระองค์ก็ลูบน้ำออกจากใบหน้าเขาชาวีเขาทำสีหน้าแปลกๆเขาเป็นอะไรไปข้าว่าเราขึ้นจากน้ำเถอะนาเกียจะกินข้าวหรือยังวันนี้ท่านแม่ทำอาหารตั้งหลายอย่างเนี่ยข้ายังไม่อยากจะกินข้าวอ่ะชาวีข้าอยากจะกินอย่างอื่นมากกว่าเจ้าชายเจฟ้าพระองค์มองหน้าชาวีแล้วก็มองดูตัวของชาวีชาวีก็เขินหน้าแดงอยากจะกินอะไรเหรอชาวีก็ถามพระองค์ข้าพูดเล่นนะเจ้าเนี่ยคิดลึกอยู่เรื่อยเลยอ่ะเจ้านั่งบนน้ำได้ด้วยเหรอชาวีข้าเห็นกับตาเจ้าเก่งมากๆเลยนะท่าทางจะเป็นผู้วิเศษและเจ้าทำอะไรก็น่ารักไว้สมบูรณ์จริงๆอ่ะข้านี่มีตาหามีแววไม่จริงๆใครๆก็บอกว่าเจ้าชายเจฟ้าพระองค์กำลังจะพูดว่าใครๆก็บอกว่าท่านพี่อาชามิระคือชายหนุ่มที่หล่อที่สุดในโลกพระองค์ก็พูดไม่ออกเจ้าว่าอะไรไปเถอะขึ้นจากน้ำไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปกินข้าวกันวันนี้ข้าจะเข้าไปในเมืองข้ามีธุระข้าไปด้วยนะชาวีเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ก็บอกแน่นอนสิเราจะเข้าไปในเมืองด้วยกันชาวีพูดแล้วเขาก็ยื่นจมูกไปหอมแก้มเจ้าชายเจฟ้าเจ้าชายเจฟ้าพร้อมกับหน้าแดงนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์รอแก้มเจ้าเนี่ยหอมจังเลยอ่ะนาเกียตอนเปียกน้ำก็ยังหอมอยู่อีกอ่ะชาวีพูดแล้วเขาก็กอดเจ้าชายเจฟ้าแน่นสองคนก็จ้องตากันอยู่ในแม่น้ำชาดำเย็นมันร้องเสียงดังจนสองคนสะดุ้งชาดำเย็นจะร้องทำไมไม่รู้เรื่องจริงเลยชาวีก็คว้างมะพร้าวแห้งที่มันอยู่ริมฝั่งมาใส่ชาดำเย็นชาดำเย็นมันก็ถึงกับสะดุ้งมันก็ร้องไม่หยุดเจ้าชายเจฟ้าพร้อมก็หัวเราะเจ้าคนเจ้าของพระองค์น่ารักมากๆเขาน่ารักที่สุดยิ่งตอนที่เขาโกรธแล้วเขาหน้างอๆเขายิ่งน่ารักชาวีมีความรู้สึกว่านาเกียที่เขารู้จักก่อนหน้านั้นดูหญิงดูจองหองหายไปไหนแล้วข้อไม่รู้ตอนนี้เหลือเพียงแค่นาเกียคนที่ชาวีรู้สึกรักมากเหลือเกินเป็นคนที่ชาวีรักมาตลอดเจ้าของรองเท้าคู่สวยที่เขาให้ชาวีใส่แต่ชาวีก็เก็บมันเอาไว้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้มันเหมือนชาวีกำลังฝันอยู่และถ้าหากว่าชาวีกำลังฝันเขาก็ขอไม่ตื่นเขาอยากฝันแบบนี้ฝันแบบนี้ตลอดไปชาวีกลัวว่านาเกียจะเห็นมังกรของเจ้าชายเจฟ้าหรือว่ามันไม่ใช่หรือว่าอะไรก็ไม่รู้ก็ตอนนี้มันปรากฏตัวบ่อยมากๆแล้วมันอยู่ใกล้เขามากๆถ้านาเกียเห็นมันนาเกียอาจจะเกิดความโลภอีกแล้วก็มีความคิดที่จะจับตัวมันหรืออะไรสักอย่างเพื่อที่จะเอาไปให้เจ้าชายเจฟ้ามันอาจจะกัดนาเกียก็ได้ก็มันไม่ใช่มังกรธรรมดามันพ่นไฟซะภูเขาวอดวายไปทั้งลูกแบบนั้นน่ะมันเป็นตัวจริงแน่ๆถ้ามันปากกอตัวอีกแล้วนาเกียเห็นมันชาวีจะทำยังไงชาวีไม่อยากจะให้คนที่เขารักยุ่งเกี่ยวอะไรกับเจ้าชายเจฟ้า
10นาฬิกาอาณาจักรโคชินเส้นทางที่มุ่งสู่เมืองหลวงของอาณาจักรโคชินบรรยากาศในวันนี้มันไม่เหมือนกับวันนั้นสองข้างทางก็มีดอกไม้ป่าปู่จันแล้วก็ฮาจิมิเป็นคนขับรถม้าส่วนคนที่อยู่ด้านในรถม้าอยู่ในเก๋งก็คือในท่านชาวีแล้วก็ในท่านนาเกียสองคนก็ไม่เหมือนเดิมไม่ทะเลาะกันไม่อะไรนอกจากเสียงหัวเราะต่อกระซิกปู่จันกับฮาจิมิก็ได้แต่มองหน้ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นปกติแล้วสองคนน่ะแทบจะฆ่ากันตายเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนไปหมดดูเหมือนว่าความรักมันจะฟุ้งกระจายอยู่บนท้องฟ้าอะไรแบบนั้นเจ้าจะเอาอะไรไปขายอีกเหรอชาวีในกล่องนั้นน่ะคืออะไรเจ้าชายเจฟ้าพลงกระถางชาวีอ๋อในกล่องเนี้ยเหรอเขาเรียกสิงโตทะเลทรายน่ะสิงโตทะเลทรายมันคืออะไรอ่ะหน้าตาไม่เห็นจะเหมือนสิงโตเลยสิงโตทะเลทรายอ่ะมันเป็นอาหารเสริมอ่ะแล้วมันก็แพงมากๆเลยนะมีถังเช่ามีดีงูมีอะไรที่มันหายากๆอ่ะเป็นส่วนผสมอยู่ในนี้กินแล้วอ่ะก็จะมีความอดทนสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงทำงานได้นานผิวพรรณก็จะเปล่งประกายออร่าอย่างที่สุดเลยแหละมันช่วยได้จริงเหรอเจ้าพูดจริงๆเหรอชาวีเจ้าชายเจฟ้าพรงกระทำชาวีอีกพูดจริงสิคุณสมบัติของมันนะสุดยอดสิงโตแห่งทะเลทรายใครกินเข้าไปนะก็จะมีความอดทนมีความอึดใบหน้าก็จะงดงามหล่อเหลาสินค้าพวกนี้หายากมากๆข้าเอาไปที่หอชายบำเรอเมื่อไหร่นะก็ขายเกลี้ยงทุกทีนั่นแหละกำไรเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยเจ้ารู้ไหมชาวีพูดแล้วเขาก็ยักคิ้วให้กับชายหนุ่มที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาส่วนเจ้าชายเจฟ้าพรงก็มองกล่องนั้นด้วยความรู้สึกไม่แน่ใจมันจะช่วยได้จริงเหรอสักพักหนึ่งรถม้าก็พาคนทั้งสี่เข้ามาถึงตัวเมืองเดี๋ยวก่อนชาวีคือข้าวันนี้เจ้าจะเข้าไปที่หอชายบำเรออยู่แล้วอ่ะข้าเข้าไปด้วยได้ไหมอ่ะพอนาเกียถามชาวีก็หน้างอขึ้นมาทันทีไม่ได้ห้ามจะเข้าไปที่นั่นแล้ววันนี้ฟังคำสั่งข้าด้วยเอาผ้าห่อใบหน้าของเจ้าเอาไว้มันไม่ปลอดภัยข้าขอร้องนะนาเกียอยู่ในรถม้าอย่าออกไปไหนวันนี้ข้าจะให้พี่ฮาจิมิเฝ้าเจ้าชาวีก็บอกเจ้าชายเจฟ้าเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ก็หน้าม้อยก็พระองค์อยากเข้าไปด้วยพระองค์อยากไปถามชายชราคนนั้นเรื่องคนที่ชื่อไทชิรถม้าก็มาจอดที่หน้าหอชายบำเรอเจ้าชายเจฟ้าก็ได้แต่นั่งอยู่ในรถเขารู้ว่าชาวีเอาสินค้าเข้าไปขายในหอชายบำเรอในท่านฮาชิมิก็เปิดประตูรถม้าอยากจะกินอะไรไหมข้าจะไปซื้อมาให้ในท่านแต่นายท่านห้ามออกจากรถนะนายท่านชาวีสั่งแล้วห้ามออกจากรถเด็ดขาดไม่เป็นไรหรอกพี่ฮาจิมิข้าไม่อยากกินอะไรอ่ะพี่ฮาจิมิมาจากโชซอนนานหรือยังหรือว่าเพิ่งจะมาถึงเมื่อวันสองวันเจ้าชายเจฟ้าพรงก็ถามข้านะไปมาแหละทำไมเหรอพี่ฮาจิมิเคยเห็นคนที่หน้าตาเหมือนข้าไหมเจ้าชายเจฟ้าพรมกระถามอีกฝ่ายกระตาโตขึ้นมาหน้าตาเหมือนในท่านนาเกียไม่นะเกิดมาข้าไม่เคยเห็นหรอกหน้าตาในท่านนาเกียหล่อเหลายกเทพบุตรจะมีใครมาหน้าตาเหมือนท่านง่ายๆได้ยังไงถูกไหมไม่มีหรอกข้าไม่เคยเห็นฮาจิมิเขาก็บอกแล้วเขาก็ปิดประตูเก่งม้าเขาก็นั่งอยู่ที่ด้านหน้ารถม้าปูจันกับชาวีก็เข้าไปในหอชายบำเรอแล้วเจ้าชายเจฟ้าพระองค์
ก็แง้มหน้าต่างรถม้ามองไปที่ร้านเขียนรูปร้านนั้นร้านขายหนังสือสนามกีฬาและร้านขายโรตีสายไหมเสียงเคาะหน้าต่างรถม้ามันทำเจ้าชายเจฟ้าตกใจนาเกียนาเกียนาเกียเสียงชาวีเจ้าชายเจฟ้าพร้อมกันเลยเปิดม่านออกชาวีเจ้าทำไมไปเร็วจังเลยอ่ะก็ข้าไม่อยากจะให้เจ้ารอข้าไง2นาทีธุระข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเที่ยวกันได้แล้วตอนนี้ชาวีพูดเขาก็กระโดดขึ้นรถม้าส่วนปูจันชายหนุ่มก็ยังอยู่ในหอชายบำเรอพี่ฮาจิมิไปด้านนู้นตรงสนามกีฬาชาวีก็บอกฮาจิมิก็ขับรถม้าตรงไปที่สนามกีฬารอนานไหมเขาก็ถามเจ้าชายเจฟ้าพร้อมแทบอยากจะร้องไห้ก็ครั้งที่แล้วชาวีหายเข้าไปนานมากๆพร้อมรู้สึกมันใจจะขาดแต่วันนี้มันไม่เหมือนวันนั้นพร้อมดีใจที่สุดชาวีเข้าไปไม่ถึง2นาทีเขาก็กลับมาไม่นานเลยอะขอบใจเจ้ามากชาวีวันนั้นน่ะข้าขอโทษนะนาเกียที่ทำให้เจ้ารอข้าขอโทษชาวีพูดแล้วก็เอื้อมมือมาจับมือของเจ้าชายเจฟ้าสองคนก็ยิ้มให้กันรถม้ากำลังมุ่งตรงไปที่สนามกีฬานายท่านสนามกีฬาปิดนะวันนี้ไม่มีการแข่งขันฮาจิมิเขาก็พูดเสียงดังชาวีก็เลื่อนเปิดประตูรถม้าพี่ฮาจิมิท่ากันก็เลี้ยวกลับไปตรงนั้นชาวีก็ชี้บอกไปที่ร้านขายโรตีสายไหมรถม้าก็ไปจอดที่หน้าร้านขายสายไหมโรตีเจ้าชายเจฟาก็ลงมาจากรถม้าพระองค์ก็มองหน้าชาวีแล้วก็ยิ้มร้านปิดนี่นายท่านนายท่านหิวหรือเปล่าข้าจะพาไปที่ร้านอื่นเนี่ยปิดกิจการแล้วฮาจิมิก็พูดไม่หรอกพี่ฮาจิมิข้าตั้งใจมาที่นี่นะตามใจในท่านชาวีงั้นเดี๋ยวข้าจะเอารถม้าไปจอดตรงนู้นฮาจิมิพูดชาวีก็มองหน้าเจ้าชายเจฟ้าสองคนยิ้มให้กันข้าคิดถึงวันนั้นจังเลยอ่ะวันนั้นน่ะเจ้ากินสายไหมโรตีเจ้าแก้มป่องๆเจ้าน่ารักที่สุดเลยชาวีเจ้าชายเจฟ้าพร้อมก็บอกชาวีเขาเขินเขาก็เกาหัวเจ้าอ่ะจำแต่ตอนข้ามุมมามแก้มป่องตอนนี้ข้าหล่อแล้วนะชาวีเขาพูดเขากอดเย็นแก้มมาหาเจ้าชายเจฟ้าเขาก็ทำแก้มป่องประมาณว่าจะให้หอมแก้มเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ก็ยังใช้ผ้าสีดำคลุมหัวอยู่พระองค์ก็มองซ้ายมองขวาพระองค์ก็ยื่นจมูกไปแตะแก้มของชาวีชาวีก็หัวใจร้อนวาบอีกนิดนึงไม่ได้หรอนาเกียไม่มีใครเห็นหรอกนะชาวีก็บอกพระองค์พระองค์ก็เขินไม่ยอมทำจะเซ้งร้านต่อไหมเสียงหนึ่งกระดังขึ้นท่านป้าเจ้าของเดิมอะย้ายไปอยู่ที่ออตโตมันถ้าเจ้าสองคนสนใจอะอยากจะเอาไว้ค้าขายก็ได้นะเจ้าน่ะขายทุกอย่างอยู่แล้วไม่ใช่หรือชาวีเจ้าอะทำไมไม่ทำร้านให้มันเป็นเรื่องบรรดาไปเลยจะขี้เหนียวไปถึงไหนหญิงสูงวัยก็พูดขึ้นชาวีก้าวมือก้าวหัวท่านป้านะท่านป้าข้าไม่ได้ขี้เหนียวแต่ตอนนั้นข้ายังคิดไม่ออกนี่ว่าข้าจะทำอะไรแต่ตอนนี้ข้าคิดออกแล้วชาวีพูดชายหนุ่มกระดิดนิ้วถ้าเช่นนั้นข้าเซ็งร้านนี้ท่านป้าได้เลยชาวีเจ้าอยากได้ทีมงานหรือว่าอะไรก็แจ้งข้าได้ข้าจะจัดคนให้ถ้าเจ้าขายนะรับรองแถวๆนี้สู้เจ้าไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าของเจ้าดีนะเจ้ามันหล่อคารมดีตลอดนี้ที่หนึ่งเลย
ลูกเล่นกับแพรวๆข้าละเชื่ออ้อไม่ต้องมาต่อให้มากนะข้าไม่ลดตรงนี้ทับเลดีที่สุดแล้วถ้าเจ้าไม่เอาข้าจะขายคนอื่นหญิงชราคนนั้นก็สะบัดหน้าใส่ชาวีท่านป้าก็ลดสักหน่อยหนึ่งเถอะนะท่านป้าน่ะสวยที่สุดในโคชินไม่มีใครนะที่อายุเกิน50อ่ะจะยังสวยหุ่นดีสแลนเดอร์แบบท่านป้านะไม่มีอีกแล้วชาวีก็พูดเขาก็จับแขนหญิงสูงวัยคนนั้นด้วยดวงตาเขาก็หวานเชื่อมเจ้าชายเจฟาก็จ้องหน้าชาวีจะพูดจริงเหรอชาวีจะไม่ได้โกหกข้านะนางก็ถามชาวีท่านป้าดูปากข้านะท่านป้าไม่ใช่สิท่านพี่สาวสวยที่สุดในโคชินเชื่อข้าจริงๆนะเรื่องแบบนี้เงินยังซื้อไม่ได้เลยอ่ะทั้งสวยแล้วก็จิตใจดีที่หนึ่งเลยแหละเนี่ยสามีถึงได้รักสามีถึงได้หลงไงเป็นคนดีแบบนี้เนี่ยคนดีของสังคมแบบนี้จะไม่ลดราคาค่าได้ยังไงเจ้าทำไมชอบพูดความจริงจังเลยชาวีข้าลดให้เจ้าก็ได้ข้าลดให้เจ้าอ่ะ 75% ไปเลยข้าไม่ใช่คนบ้ายอนะแต่ข้าชอบที่เจ้าพูดความจริงก็เท่านั้นแหละเป็นอันว่าวันพรุ่งนี้ข้าจะมารับเงินจากเจ้านี่กุญแจจะเข้าไปดูร้านได้เลยหญิงสูงวัยคนนั้นพูดแล้วก็ยื่นกุญแจให้กับชาวีชาวีก็กำมันแน่นเขาดึงมือนาเกียเขารีบไขกุญแจบรรยากาศมันยังเหมือนเดิมนาเกียเราจะขายโรตีสายไหมกันโชคดีไหมและหาอย่างอื่นด้วยอ่ะข้าอยากทำร้านขายขนมขายอาหารขายของกินเล่นเจ้าว่าดีไหมเราจะได้มีอะไรทำด้วยกันไงเจ้าอับจะได้บอกพ่อแม่ว่ามาทำงานที่โคชินข้าไม่อยากจะให้เจ้าบอกพ่อกับแม่เจ้าว่าเจ้าเป็นคนใช้อยู่ที่บ้านของข้ามันดูยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเจ้ามาทำธุรกิจกับข้าเจ้าว่าดีไหมเราที่นี่มันก็เป็นความทรงจำมันเป็นสถานที่แรกที่เราได้กินข้าวด้วยกันนะข้าอยากจะให้มันอยู่ตลอดไปอยากให้มีโรตีสายไหมที่ร้านนี้ไปตลอดกาลเลยชาวียังพูดไม่จบเจ้าชายเจฟาก็พุ่งไปกอดเขาแน่นขอบใจมากชาวีขอบใจที่สุดขอบใจมากชาวีขอบใจที่สุดเลยอะชาวีแล้วก็เจ้าชายเจฟาสองคนก็ช่วยกันดูร้านมันตื่นเต้นมากๆที่จะได้ทำอะไรด้วยกันแน่นอนที่สุดโรตีสายไหมจะถูกขายเหมือนเดิมผู้คนก็มองเข้ามาในร้านชาวีเจ้าเสียงต่อเหรอเสียงใครคนหนึ่งก็ตะโกนถามใช่ข้าจะขายโรตีสายไหมอย่าลืมมาอุดหนุนนะเดี๋ยวมีของอย่างอื่นด้วยพวกข้ามาอุดหนุนแน่นอนชาวีรีบทำนะใครคนหนึ่งก็ตะโกนบอกเขาชาวีก็ได้แต่โบกไม้โบกมือให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาฮาจิมิก็เข้ามาช่วยดูร้านด้วยเขาก็ตื่นเต้นที่สุดเจ้าชายอาชามิระเสด็จเจ้าชายอาชามิระเสด็จเสียงทหารเสียงม้าเสียงเกือกม้ามันก็ดังมาตามท้องถนนเจ้าชายเจฟาพร้อมก็ตัวร้อนว่าชาวีเขาอยากจะเห็นอยากเห็นหน้าเจ้าชายอาชามิระลงไปเจ้าชายอาชามิระเสด็จลงไปเสียงทหารก็ตะโกนเจ้าชายอาชามิระพระองค์อยู่บนรถม้าพระองค์ก็มองดูประชาชนทางหน้าต่างพระองค์ก็ยิ้มแย้มแล้วก็โบกไม้โบกมือประชาชนก็ส่งเสียงเรียกพระองค์โดยเฉพาะสาวสาวเจ้าชายเจฟาพระองค์ยังคลุมหน้าด้วยผ้าสีดำพระองค์ยืนอยู่ข้างชาวีรถม้าของเจ้าชายชามิระกำลังผ่านหน้าร้านสายตาของเจ้าชายหนุ่มก็สบเข้ากับใครคนหนึ่งพระองค์ก็หันมองชายหนุ่มคนนั้นจนเหลียวหลังส่วนเจ้าชายเจฟา
พระองค์ก็หันไปทางอื่นท่านพี่เห็นพระองค์แล้วแน่ๆเจ้าชายอาชามิระเห็นพระองค์แล้วแน่ๆเจ้าชายอาชามิระคงจะไม่ไปบอกท่านแม่แต่ถึงบอกท่านแม่ท่านแม่ก็ใจดีไม่ว่าอะไรพระองค์อยู่แล้วพระองค์บอกท่านแม่ไปแล้วว่าพระองค์จะมาหาชายหนุ่มที่เขาได้เคยช่วยพระองค์เรื่องตามหานาเกียเจ้าชายชามิระยังมองชายหนุ่มชายหนุ่มคนนั้นพระองค์มองจนเหลียวหลังสิบเก้าปีที่แล้วตำหนักองค์ราชินีหลังเจ้าชายเจฟาประสูติได้2วันท่านแม่พะยะค่ะเจฟาเจฟาอยู่ที่ไหนพะยะค่ะท่านแม่เจฟาอยู่ที่ไหนพะยะค่ะท่านแม่เจ้าชายชามิระวัย2,000 ปีก็มองดูเด็กชายตัวแดงๆที่อยู่ในบ่อน้ำตาของพระองค์ก็ไหลออกมาเป็นสายท่านแม่พะยะค่ะเจฟาเจฟาอยู่ที่ไหนพะยะค่ะนี่ไม่ใช่เจฟาท่านแม่พะยะค่ะเจฟาอยู่ที่ไหนเจฟาเจฟาอยู่ที่ไหนพะยะค่ะท่านแม่เจ้าชายชามิระพระองค์ก็ร้องไห้ฟูมฟายเด็กที่อยู่ในบ่อนั้นยังหลับตาอาชามิระฟังแม่นะลูกนี่คือเจฟาไม่ใช่เจฟาไม่ใช่เจฟาลูกจำน้องได้นี่ไม่ใช่เจฟาเจ้าชายชามิระก็เสียงดังองค์ราชินีก็เอามือปิดปากพระองค์พระนางน้ำตาไหลแล้วก็สายหน้าอาชามิระนี่คือเจฟาถ้าอาชามิระถามหาเจฟาอีกเจฟาจะตายแล้วเจฟาอยู่ไหนน้องของลูกอยู่ที่ไหนเจฟาอยู่ที่ไหนเจ้าชายชามิระก็ถามพระมารดาทั้งน้ำตาเจฟาจิ๋วในที่ปลอดภัยและจะมีชีวิตอยู่เจฟาจะมีชีวิตอยู่อาชามิระฟังแม่ให้ดีห้ามถามถึงเจฟาอีกและนี่คือเจฟาน้องชายของลูกถ้าชามิระเชื่อแม่และไม่อยากให้เจฟาตายอย่าพูดแบบนี้อีกพยาค่ะท่านแม่พยาค่ะท่านแม่อาชามิระแม่ขอโทษนะอาชามิระลูกแม่อาชามิระองค์ราชินีที่พระองค์พึ่งจะคลอดพระองค์ก็ได้ตัดดึงตัวเจ้าชายอาชามิระมากอดอีกฝ่ายก็สะอึกสะอื้นกอดพระองค์เจฟาลูกแม่จงมีชีวิตอยู่เจฟาลูกแม่เจฟาแม่ขอโทษให้เจฟาถึงจะ2 ขวบกว่าแต่เหตุการณ์ในวันนั้นมันยังชัดเจนเสมอในความทรงจำของเจ้าชายอาชามิระพระองค์ไม่เคยลืมมันเลย19 นาฬิกาบ้านทายะกับยูราหมู่บ้านดอนงูเหลือมอาณาจักรโคชินตอนนี้ปูจันก็คิดว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็เขาถูกชะตากับฮาชิมิแถมทายะกับยูราก็ยังชอบมากๆที่ปูจันจะมาอยู่ที่นี่อาหารมื้อเย็นในวันนี้เต็มไปด้วยความสุขอีกแล้วชาวีก็เล่าให้ทายะกับยูราฟังเรื่องที่เขาจะทำร้านอาหาร2 คนก็สนับสนุนเต็มที่พ่อนะชอบจังเลยอ่ะที่ชาวีมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้เราจะต้องมีสถานที่ลูกเหมือนเมื่อก่อนนะตอนที่เราอยู่ที่บาบิโลนเรามีบริษัทเรามีสถานที่ถึงแม้ตอนนี้จะเริ่มเพียงแค่จากร้านเล็กๆคนเราอ่ะมันต้องมีก้าวแรกถูกไหมทายะพูดเขาก็เอื้อมมือไปลูบหัวชาวีด้วยความภาคภูมิใจยูราก็ตักกับข้าวให้กับชาวีนาเกียฮาชิมิมานั่งกินเถอะนะ
จ้าอ่ะชอบไปยืนที่อื่นอยู่เรื่อยเลยไม่ได้หรอกนายท่านข้าเป็นบ่าวรับใช้ฮาชิมิเขาก็สายหัวมาทนายพี่ฮาชิมิมานั่งกินด้วยกันปูจันก็ดึงแขนฮาชิมิให้มานั่งด้วยพี่ฮาชิมิต่อไปอ่ะพี่ไม่ใช่บ่าวรับใช้ถือซะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันดีกว่าข้าก็ไม่ชอบมีใครอ่ะมาเป็นบ่าวรับใช้หรืออะไรอ่ะข้ารู้สึกรำคาญถ้าเช่นนั้นข้าก็ขอบคุณนายท่านมากๆเลยอ่ะนายท่านชาวีนายท่านนาเกียนายท่านทายะแล้วก็นายท่านยูราข้ารู้สึกอบอุ่นมากๆอ่ะแถมยังมีปูจันเป็นน้องชายอีกกินเถอะนะพี่ฮาจิมิต่อไปอ่ะเราจะได้มีร้านอาหารเป็นของตัวเองแล้วข้าจะขายข้าวเหนียวส้มตำอ่ะพี่นาเกียก็ดีไหมปูจันก็ถามนาเกียเจ้าชายเจฟาพระองค์ก็ทำสีหน้างงส้มตำคืออะไรอ่ะพระองค์ก็ถามเป็นอาหารทางบ้านข้านะเดี๋ยวพี่ก็รู้เองปูจันพูดเขาก็ยักคิ้วนายท่านชาวีข้าจะทำกิมจิขายนายท่านว่าดีไหมเยี่ยมเลยกิมจิผักดองบ้านเจ้าอร่อยที่สุดในโลกเป็นสิ่งที่เกิดมาข้านะกินและข้าอร่อยที่สุดละมันควรมีเมนูนี้กิมจิจากโชซอนทายะเขาก็เสียงดังทุกคนก็รู้สึกมีความสุขอาหารวันนี้นะมันเยอะแยะมากมายจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อวานนะยังไม่หมดสาวๆนะเอามาฝากกันเต็มเลยมีแต่ของดีๆกินเยอะๆนะนาเกียลูกยูรานางก็ตักให้กับนาเกียขอบคุณมากๆท่านป้านาเกียก็ยิ้มทั้งชาวีแล้วก็เจ้าชายเจฟาก็ยิ้มหวานให้กันบรรยากาศในโต๊ะมันเป็นอะไรที่เต็มไปด้วยความสุขแต่ทั้งชาวีแล้วก็นาเกียก็ถูกจ้องมองโดยคนที่ร่วมโต๊ะอาหารก็ปกติสองคนน่ะจะทะเลาะกันและดูไม่ถูกกันวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้มองตากันหวานเยิ้มอยู่แบบนั้นท่านลุงข้าว่าปีนี้เป็นปีแรกนะวันเกิดพี่ชาวีพี่ชาวีไม่ออกไปให้สาวๆหอมแก้มจุ๊บปากทุกปีแต่งตัวหล่อรอตั้งแต่ตีสองฉีดน้ำหอมนะยันง่ามขาเลยอ่ะปีนี้น่ะแปลกหลบไปนั่งสังกตาอยู่ที่สะพานไม้อ่ะจนพี่นาเกียมาถึงเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้อ่ะสิ่งที่ปู่จันพูดทำเอาชาวีเขาขนหัวลุกไปหมดนากระสิดนาเกียก็หันมาจ้องหน้าเขาครับจ้องขมิงสายตาของนาเกียมันน่ากลัวมากๆชาวีก็สายหน้าพูดอะไรของเองอ่ะปูจันจำผิดแล้วข้าเคยทำแบบนั้นตอนไหนไม่มีไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยสักปีนึงพี่ชาวีพี่กินปลาเยอะอยู่นะทำไมจำไม่ได้อ่ะปีที่แล้วสาวๆยังตบกันแย่งพี่อยู่เลยข้ายังพอโดนลูกหลงไปด้วยปูจันกินท่านะเจ้าพูมากแล้วนะยูราก็หยิกขาปูจันปู่จันเขาก็หันซ้ายหันขวาทายะก็จ้องหน้าเขาประมาณว่าให้หยุดพูดท่านลุงข้าอิ่มแล้วเจ้าชายเจฟาพร่งก็ลุกขึ้นมือของฮาชิมิก็ตบหัวปู่จันไปเต็มแรงปู่จันรีบเอามือปิดปากนาเกียนาเกียเจ้าชายเจฟาพร่งก็รีบเดินกลับไปที่ห้องชาวีก็เดินตามไปติดๆชายหนุ่มก็คว้าแขนพระองค์พระองค์ก็หันมาจ้องหน้าเขาเจ้าคนก็ล่อนมากอกสามตะกร้าปลาหกไม่โดนไหนจะบอกข้าไงว่าจะไม่เคยออกไปเลยเรายังไงอะฉีดน้ำหอมยันง่ามขาเลยเหรอเจ้าชายเจฟ้าพระองค์มันน้ำตาจะไหลนาเกียเจ้าไปเชื่อปูจันได้ยังไงปูจันเขาพูดไปเรื่อยนะใครจะไปฉีดน้ำหอมขนาดนั้นจะบ้าเหรอชาวีก็จ้องตาแดงๆของอีกฝ่ายมันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกไปกินข้าวกันเถอะนะดูสิทุกคนแบบมองมาที่เราสองคนอย่าทำให้มีพิรุธไปไปกินข้าวข้าอิ่มแล้วจริงๆข้ากินไม่ลงเจ้าชายเจฟ้าพลงก็เดินขึ้นห้องชาวีก็เดินตามไป
นาเคียพวกเขาแค่พูดแซวเล่นๆนะมันไม่มีอะไรหรอกนะชาวีพูดเขาก็เอื้อมมือไปเปิดโคมไฟเจ้าชายเจฟาพระองค์ก็ดึงเตียงนอนของพระองค์ให้ออกห่างจากเตียงของชาวีนาเกียข้าบอกเจ้าอยู่นี่ไงว่ามันไม่มีอะไรอ่ะทำไมต้องดึงเตียงของพี่ด้วยอ่ะชาวีก็จับแขนเจ้าชายเจฟาเจ้าชายเจฟาก็จ้องหน้าเขามันไม่มีอะไรหรอกนะเจ้าเป็นแบบนี้ข้ารู้สึกไม่สบายใจอ่ะชาวีกำลังจะพูดต่อเจ้าชายเจฟาก็โผล่เข้าไปกอดเขาแน่นก็ข้าห่วงเจ้านี่นะวันนี้ในเมืองอะสาวๆมองเจ้าตาเป็นมันข้าเห็นนะถ้าข้าไม่ไปด้วยอ่ะมันจะเป็นยังไงข้าไม่ชอบให้เจ้าเข้าไปในหอชายบำเรอด้วยข้าไม่ชอบเจ้ารวยแล้วไม่ใช่เหรอชาววีเจ้าเลิกขายอาหารเสริมแล้วก็เลิกขายอย่างอื่นเถอะข้าไม่ชอบอ่ะเจ้าอยากได้เงินเท่าไหร่เจ้าชายเจฟาก็จ้องตาชาววีอย่างนี้นี่เองอ่ะเจ้าห่วงข้าข้าขอโทษนะเรื่องพวกนั้นน่ะมันผ่านไปแล้วแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าข้าย้อนเวลากลับไปได้ข้าจะไม่ทำทุกอย่างที่เจ้าไม่ชอบข้าขอโทษชาวีพูดแล้วเขาก็ลูบหัวเจ้าชายเจฟาเจ้าชายเจฟาพร้อมก็ยิ้มออกมาได้ถ้าอย่างนั้นข้าไปเอาอาหารมาให้เจ้ากินนะข้าจะกินด้วยข้ายังไม่อิ่มเลยชาวีพูดเขายิ้มเจ้าชายเจฟาพร้อมก็ยักหน้าชาวีเขารีบไปตักอาหารมาที่ห้องเจ้าชายเจฟาพระองค์ก็มองไปที่โต๊ะของชาวีกล่องนั้นสิงโตทะเลทรายพระองค์ก็เปิดกล่องออกสินค้าของชาวีที่เขาชอบนำไปขายโดยเฉพาะในหอชายบำเรอชาวีบอกว่าถ้ากินมันเข้าไปคนที่มีความอดทนน้อยก็จะมีความอดทนมากยิ่งขึ้นกว่าเก่ามีจิตใจที่กว้างใหญ่มีความสุขมีวิสัยทัศน์ที่ดีใบหน้าก็จะแจ่มใสเจ้าชายเจฟาพระองค์ก็หยิบมาขวดหนึ่งพระองค์ก็เปิดฝาออกสิ่งตัวทะเลทรายข้าจะกินให้เกลี้ยงเลยข้าจะได้มีความอดทนข้าเป็นคนที่ความอดทนต่ำมากๆอ่ะข้าไม่อยากจะเป็นแบบนี้กับเจ้าชาวีข้าอยากจะมีความอดทนน่ะข้าไม่อยากให้เจ้ารู้สึกรำคาญข้าเจ้าชายเจฟาพระองค์เปิดฝาขวดได้พระองค์ก็ดื่มเข้าไปอักพระองค์กินเข้าไปทั้งหมด3ขวดอร่อยจังเลยอ่ะมีหน้าล่ะจะถึงขายดีมาแล้วนาเกียมาแล้วชาวีก็ยกถาดอาหารเข้ามาในห้องเจ้าชายเจฟาพระองค์ก็รีบปิดฝากล่องพระองค์กินสิงโตทะเลทรายไป3ขวดต่อไปพระองค์จะต้องมีความอดทนอย่างมากๆแน่ๆเจ้าชายเจฟาแล้วก็ชาวี2คนก็กินอาหารด้วยกันป้อนกันไปมามันก็อร่อยวันนี้ที่ร้านหนังสือชาวีก็สื่อหนังสือวิธีทำอาหารมาด้วยโดยเฉพาะโรตีสายไหมจะดูแบบนี้สินาเกียน่าทำขายนะถ้าทางจะขายดีชาวีก็ยื่นหนังสือให้กับเจ้าชายเจฟาดูพระองค์ก็พยักหน้าข้าว่าจริงๆแล้วอ่ะท่านแม่กับท่านพ่อฝีมือทำอาหารเยี่ยมมากๆเราน่าจะให้ท่านไปหัดให้เราเจ้าว่าดีไหมชาวีเจ้าชายเจฟาพร้อมก็เสนอใช่ท่านแม่ของข้าทำอาหารเก่งมากๆเลยอ่ะข้าคิดออกหนึ่งอย่างแล้วนาเกียไว้เราค่อยขยายกิจการข้าว่าเราควรจะมีร้านขายเสื้อผ้าที่ใหญ่ๆเหมือนตอนข้าเป็นเด็กอ่ะที่บาบิโลนบ้านข้ามีห้างสรรพสินค้าด้วยนะชาวี
ก็บอกเจ้าชายเจฟ้าพรุ่งก็ตาโตขึ้นมาได้เลยชาวีเราจะทำทุกอย่างเราจะมีห้างสรรพสินค้าสองคนคุยงานกันไปส่วนข้างๆห้องก็เสียงดังไม่แพ้กันฮาชิมิและกับปูจันสองคนก็ตื่นเต้นมากๆที่กำลังจะมีร้านอาหารพวกเขาก็ช่วยกันคิดเมนูว่าจะทำอะไรขายดีมือของเจ้าชายเจฟ้าเอื้อมมาจับใบหน้าของชาวีตัวของพรงก็เหงื่อแตกพลักๆเจ้าหล่อมากเลยอะชาวีอาหารเนี่ยมันอร่อยก็จริงอะแต่ข้าว่าเจ้าอะน่าจะอร่อยมากกว่ามือของเจ้าชายเจฟ้าก็จับที่ขาของชาวีมันจับสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนชาวีต้องจับเอาไว้มือข้างซ้ายไม่พอมือข้างขวาด้วยชาวีข้ารักเจ้าชาวีเจ้าชายเจฟ้าก็ยื่นปากมาดูดปากชาวีมือของพระองค์ก็พยายามที่จะถอดเสื้อเขานาเคียเจ้าเป็นอะไรไปทำไมฉันเป็นแบบนี้ข้าจะเป็นอะไรไปข้าอยากเป็นของเจ้าอะชาวีข้าอยากเป็นของเจ้าชาวีข้ารักเจ้าชาวีเจ้าชายเจฟ้าพระองค์ถอดเสื้อออกชาวีตกใจมากๆพระองค์กำลังจะถอดกางเกงชาวีก็กระโดดมาจับมือของพระองค์ไว้เจ้าปล่อยข้าอยู่นี้นะชาวีเจ้าจะทำอะไรชาวีกอดข้าหน่อยชาวีชาวีเจ้าเป็นอะไรไปอะนาเกียมันเกิดอะไรขึ้นอะข้ารักเจ้าชาวีข้ารักเจ้าข้ารักเจ้ามือของนาเกียมันเหมือนปลาหมึกเลยเขาพยายามที่จะถอดเสื้อชาวีแถมยังขึ้นมาคล้อมตัวชาวีด้วยเจ้าเป็นอะไรไปอะนาเกียเจ้าเป็นอะไรไปข้ากินสิ่งตัวทะเลทรายไป3ขวดอร่อยมากมากเลยอ่ะและตอนนี้ข้าอยากจะกินเจ้าสิ่งที่นาเกียพูดออกมาชาวีถึงกับช็อกเจ้าว่าเลยนะนาเกียเจ้ากินสิ่งตัวทะเลทรายไป3ขวดใช่ข้ากินไป3ขวดเจ้าโกหกอ่ะเจ้าคนกะล่อนทำไมข้าไม่เห็นจะอดทนอะไรได้เลยข้าทนไม่ไหวแล้วอะชาวีข้าทนไม่ไหวแล้วข้าอยากเป็นของเจ้าชาวีข้าทนไม่ไหวจริงๆชาวีก็ตาเหลือกนาเกียกินสิงโตทะเลทรายเข้าไป3ขวดขัดดันอีกฝ่ายจนหงายหลังปูจันพี่อาจิมิปูจันช่วยด้วยปูจันปูจันกับฮาชิมิก็เข้ามาในห้องสองคนก็ตกใจมากๆทำไมนาเกียถึงได้ถอดเสื้อออกชาวีชาวีช่วยข้าทีช่วยข้าทีชาวีก็กอดนาเกียไว้นั่นเกิดอะไรขึ้นนะพี่ชาวีก็นาเกียสิกินสิงโตทะเลทรายเข้าไปทั้ง3ขวดน่ะกินเสียตัวทะเลทรายเข้าไป3ขวดพวกเจ้าปล่อยข้านะปล่อยข้าข้าปล่อยข้าข้าจะอยู่กับชาวีพวกเจ้าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะปล่อยข้าชาวีไล่พวกเขาออกไปสิชาวีชาวีข้าทนไม่ไหวแล้วชาวีเจ้าชายเจฟ้าพระองค์น่าสงสารมากๆชาวีก็จับพระองค์มาที่เตียงปูจันแล้วก็ฮาชิมิก็เอาเชือกมามัดตัวพระองค์ติดกับเตียงนอนชาวีปล่อยข้านะชาวีชาวีเจ้าชายเจฟ้าก็ร้องไห้พระองค์รู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้เลยทายะกับยูราก็วิ่งมาที่ห้องมันเกิดอะไรขึ้นนะคือท่านพ่อนาเกียกินอาหารเสริมของข้าเข้าไปอ่ะท่านพ่อท่านแม่ข้าฝากนาเกียด้วยปู่จันจะเอามะนาวใส่กับน้ำผึ้ง
แล้วก็ให้นาเกียกินได้จ้ะพี่ชาวีแล้วเจ้าจะไปไหนยูระก็ถามชายหนุ่มแต่เขาก็ไม่ตอบเขารีบวิ่งไปหาชาดำเย็นที่คอของมันส่วนทุกคนที่อยู่ที่บ้านก็กรูนเข้าไปช่วยกันดูนาเกียชาวีกระโดดขึ้นหลังชาดำเย็นเขาก็ควบมันออกไปจากบ้านท่านอาจารย์บากุนี่มันกี่โมงกี่ยามเข้าไปแล้วน่าจะประมาณ3 ทุ่มหวังว่าจะไม่รบกวนท่านอาจารย์ถึงรบกวนยังไงชาวีก็ต้องไปท่านอาจารย์บากุเป็นคนเดียวที่จะช่วยนาเกียได้นาเกียเจ้าอดทนไว้นะเจ้าอดทนไว้นะนาเกียชาวีเป็นห่วงนาเกียสุดหัวใจพอเข้าคนเดียวนาเกียถึงได้กินสิ่งนั้นเข้าไปชาดำเย็นจะวิ่งให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะชาดำเย็นชาวีก็ตีก้นชาดำเย็นชาดำเย็นมันก็คิดในใจนี่ก็140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะชาวีถ้าเร็วกว่านี้อ่ะก็เหาะแล้วมันก็ได้แต่คิดแต่มันก็พูดออกมาไม่ได้ดวงจันทร์อย่างส่องสว่างบนท้องฟ้าสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นเปลวไฟสว่างวาบชาวีชายหนุ่มก็ยกแขนขึ้นเพื่อปิดบังดวงตาของเขามันร้อนมากๆชั่วใจเดียวชาวีรู้สึกว่ากรงเล็บใหญ่ๆมันมาจับตัวเขาลอยขึ้นบนท้องฟ้ามังกรสีทองตัวใหญ่มันอีกแล้วชาดำเย็นเจ้ากลับไปรอข้าที่บ้านชาดำเย็นชาวีก็ตะโกนบอกชาดำเย็นชาดำเย็นมันก็เบรกเอียดมันก็กลับตัวทันทีมันมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านของชาวีมันหันกลับมามองเห็นชาวีอยู่บนหลังมังกรตัวใหญ่เข้าอยู่บนท้องฟ้าไปบ้านท่านอาจารย์บากุเจ้าคือมังกรวิเศษนี่นะเจ้ารู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนเจ้าชาวียังพูดไม่จบมังกรนาเกียมันก็กลับตัวทันทีมันบินสูงมากๆชาวีมองเห็นดวงจันทร์สวยแต่หัวใจของเขาณเวลานี้มันก็เต็มไปด้วยความเป็นห่วงที่มีต่อนาเกียขอบใจมากขอบใจมากเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้ากำลังต้องการความช่วยเหลือชาวีพูดแล้วก็ลูบที่คอของมันมังกรมันก็ได้แต่บินมุ่งหน้าไปที่บ้านของท่านอาจารย์บากุพอไปถึงบ้านของท่านอาจารย์บากุมันก็ร่อนลงท่านอาจารย์ท่านยังไม่นอนท่านนั่งอยู่ที่หน้าบ้านกำลังนั่งชมจันทร์อยู่ท่านถึงกับลุกขึ้นดวงตาของท่านก็โตขึ้นมาพระเจ้าฝ่าบาทกระหม่อมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมกระหม่อมไม่คิดว่ากระหม่อมจะเห็นพระองค์ขี่มังกรของพระองค์พระเจ้ากระหม่อมไม่คิดว่ากระหม่อมจะได้เห็นฝ่าบาทท่านอาจารย์บากุก็เอามือปิดปากตัวเองน้ำตาก็ไหลออกมาชาวีก็ตะโกนเรียกท่านท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ช่วยด้วยท่านอาจารย์ชาวีท่านอาจารย์ช่วยด้วยท่านมียาถอนพิษทุกอย่างไม่ใช่เหรอท่านอาจารย์ข้าขอได้ไหมข้าจะไปช่วยเพื่อนข้าแต่ว่าข้าว่าท่านอาจารย์ไปด้วยดีกว่าท่านอาจารย์ชาวีก็ละล้ำละลักบอกอีกฝ่ายทั้งน้ำตาใจเย็นก่อนชาวีเจ้ามายังไงแล้วนี่คืออะไรท่านอาจารย์อย่าเพิ่งถามข้าเลยนะข้าต้องการความช่วยเหลืองั้นรอข้าท่านอาจารย์บากุก็รีบเข้าไปในบ้านโชคดีที่โนรินอนหลับไปแล้วถ้าโนริเห็นมังกรตัวนี้หญิงสาวจะต้องโวยวายแน่ๆท่านอาจารย์ก็คว้ายาถอนพิษแล้วก็กล่องยาของท่านท่า
ันก็รีบวิ่งหน้าตื่นออกมาจากบ้านชาวีเขามันยืนไม่ติดมังกรมังกรวิเศษมังกรศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรนี้ที่เมื่อวันก่อนอาจารย์บากุเห็นมันพ่นไฟใส่ภูเขาและวันนี้มันก็มาพร้อมครับท่านอาจารย์เร็วเข้าท่านอาจารย์ชาวีก็มาคว้าแขนของท่านอาจารย์บากุเจ้าให้อาจารย์ของข้าขี่หลังเจ้าด้วยนะไม่เป็นไรใช่ไหมมังกรมันก็ย่อตัวลงชาวีก็ขึ้นไปบนหลังของมันเขาก็ดึงแขนท่านอาจารย์ให้ขึ้นไปบนหลังของมันด้วยไปบ้านข้าเดี๋ยวนี้ชาวีก็บอกมังกรสีทองนาเกียมันก็พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าท่านอาจารย์บากุได้แต่พูดไม่ออกท่านทั้งดีใจและก็ตกใจในเวลาเดียวกันชาวีก็หันมามองหน้าของอาจารย์บากุชายหนุ่มไม่ได้พูดอะไรกับท่านอาจารย์เขาได้แต่รู้สึกขอบคุณขอบคุณที่โลกใบนี้มีอาจารย์อยู่ไม่เช่นนั้นเขาจะขอความช่วยเหลือจากใครเจ้ามังกรทองห้ามให้ใครเห็นถึงบ้านข้าจะลงตรงเล้าไก่ชาวีก็บอกมังกรนาเกียพอใกล้ถึงบ้านเขามันก็ร่อนลงบริเวณป่าหลังบ้านใกล้ๆกับเล้าไก่พวกแม่ไก่มันก็ได้กลิ่นมังกรชาวีก็เอามือจุปากชาวีนี่เจ้าไม่มีสถานที่จะจัดให้มันลงแล้วหรอต้องมาลงตรงเล้าไก่ของเจ้าเนี่ยท่านอาจารย์บากุก็นานิวถามชายหนุ่มท่านอาจารย์ข้าขอโทษนะนี่เป็นสถานที่ที่เป็นความลับระหว่างข้ากับเจ้ามังกรทองท่านอาจารย์อย่าสนใจเลยนะไปเถอะอ๋อเจ้ามังกรขอบใจมากๆข้าสัญญาเจ้าจะได้กินไข่ไก่อะมากกว่าเก่าข้าจะซื้อให้เจ้าสัก50โหลไปเลยชาวีพูดข้าก็ยิ้มออกมาด้วยความโล่งอกเขาเอื้อมมือไปลูบหัวมันเจ้าไปได้แล้วชายหนุ่มบอกมันแค่นั้นแต่มันก็ยังไม่ยอมไปมันไปหลบอยู่ที่ข้างๆเล้าไก่ท่านอาจารย์เชิญด้านนี้ชาวีก็ดึงแขนอาจารย์บากุมาที่ห้องของเขาท่านอาจารย์ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่านไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วนี่ชาวีต่อเติมบ้านใหม่หรอห้องใหม่มันสวยมากๆแถมด้านข้างห้องก็ยังมีสะพานไม้อีกทุกๆคนที่อยู่ในห้องทายะยูราและกับปูจันรู้จักท่านอาจารย์บากูดียกเว้นเพียงแค่ฮาจิมิพอท่านอาจารย์มาถึงทุกคนก็โล่งอกอย่างที่สุดทายากับยูราร้อนใจจนนั่งไม่ติดโชคดีที่ชายหนุ่มที่ชื่อว่านาเกียยังหายใจอยู่เขากัดผ้าไว้ตอนนี้เขาเหมือนจะหมดสติพอท่านอาจารย์บากุเห็นคนที่นอนอยู่บนเตียงท่านถึงกับตาโตขึ้นมาก็ท่านรู้จักดีนี่เจ้าชายเจฟ้านี่นะท่านอาจารย์ช่วยนาเกียด้วยท่านอาจารย์นี่เพื่อนของข้าท่านอาจารย์ช่วยนาเคียด้วยอาจารย์บากุก็นั่งลงแล้วก็จับชีพจรทุกคนออกไปข้างนอกก่อนท่านอาจารย์บากุก็มองหน้าทุกคนเจ้าด้วยชาวีข้าด้วยเหรอท่านอาจารย์แต่ข้าเจ้าด้วยจะออกไปด้วยท่านอาจารย์บากุก็บอกชาวีถึงกับคอตกทุกคนก็ไปรออยู่ที่ด้านหน้าห้องด้วยความกระวนกระวายใจฝ่าบาทมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพะยะคะท่านอาจารย์บากุก็เอื้อมมือไปจับที่หน้าผากของเจ้าชายเจฟ้าจากนั้นท่านอาจารย์ก็ป้อนยาให้กับพระองค์ดีงูพวกนี้จะทำให้ฝ่าบาทหัวใจวายตายได้สิ่งนี้มันก็แค่เพิ่มความกำหนัดให้กับผู้ชายฝ่าบาทสวยเข้าไปได้ยังไงพะยะค่ะ
ท่านอาจารย์บากุท่านกระบนแล้วท่านก็ป้อนยาให้กับเจ้าชายเจฟาอีกฝ่ายก็ค่อยลืมตาขึ้นฝ่าบาทฝ่าบาทท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ช่วยข้าด้วยข้าเป็นอะไรก็ไม่รู้เจ้าชายเจฟาน้ำตาไหลพรากไม่เป็นอะไรแล้วนะพยาค่ะปลอดภัยแล้วฝ่าบาทปลอดภัยแล้วกระหม่อมอยู่ที่นี่แล้วพยาค่ะเสวยโอสถแล้วก็นอนพักผ่อนท่านอาจารย์บากุก็บอกเจ้าชายเจฟาพร้อมกระสายหน้าคงจะไม่มีใครทราบว่าฝ่าบาทเป็นใครกระหม่อมสัญญาว่ากระหม่อมจะไม่บอกใครนอนพักนะพยาค่ะวันพรุ่งนี้อาจจะมีไข้อาจจะเป็นไข้หนักด้วยฝ่าบาก็ต้องอดทนแล้วมันจะดีขึ้นต่อไปจะเสวยอะไรก็ส่งดูก่อนนะพยาค่ะชาวีเขาไว้ใจได้ชาวีเป็นลูกศิษย์ของกระหม่อมเหมือนกับพระองค์สิ่งที่ท่านอาจารย์บากุบอกเจ้าชายเจฟามันเป็นสิ่งที่พระองค์เซอร์ไพรส์มากๆน้ำตาของพระองค์ก็ไหลออกมาท่านอาจารย์บากุก็คือท่านอาจารย์ของพระองค์เหมือนกันทั้งพระองค์และท่านพี่อาชามิระต่างก็เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์บากุท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างอะท่านอาจารย์เสียงชาวีก็เคาะห้องอยู่ด้านนอกยังไม่ทันที่ท่านอาจารย์จะเดินไปเปิดประตูชาวีก็เข้ามาในห้องแล้วนาเกียบท่านอาจารย์นาเกียบปลอดภัยแล้วแหละเจ้าต้องถูกข้าทำโทษชาวีข้ายอมท่านอาจารย์แค่นาเกียบปลอดภัยก็พอแล้วท่านอาจารย์คืนนี้นอนพักที่บ้านข้าก่อนตอนนี้ก็จะสองยามแล้วชาวีก็บอกท่านอาจารย์บากุท่านอาจารย์ก็สายหน้าไม่เป็นไรหรอกข้าจะกลับเลยโนริตื่นขึ้นมาไม่เจอข้าเดี๋ยวจะวุ่นวายตกใจถ้าเช่นนั้นข้าจะไม่ต้องรอชาวีเจ้าดูแลเพื่อนเถอะข้าจะกลับเองกลับเองได้ยังไงท่านอาจารย์พี่ฮาจิมิปูจันช่วยขับรถม้าไปส่งท่านอาจารย์ด้วยชาวีก็บอกคนทั้งสองท่านอาจารย์ข้าขอบคุณที่สุดชาวีชายงุ้มนั่งลงแล้วก็กราบเท้าท่านอาจารย์บากุท่านอาจารย์ขอบคุณที่ช่วยลูกชายของพวกเราขอบคุณที่ช่วยนาเกียทายากับยูราก็ยกมือไหว้ด้วยทั้งปูจันและฮาจิมิไม่เป็นไรหรอกนะคราวหลังอ่ะก็ช่วยกันดูแลบางครั้งอ่ะคนเราก็ตายอ่ะเพราะของกินนี่แหละชาวีถ้าเพื่อนเจ้าฟื้นไปหาข้าด้วยข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้ายาวท่านอาจารย์บากุท่านก็มองหน้าชาวีชาวีก็ขนลุกไปทั้งร่างฮาจิมิกับปูจันไปส่งท่านอาจารย์ชาวีก็มองดูนาเกียที่นอนสลบสไลด์อยู่บนเตียงนาเกียโชคดีโชคดีที่มังกรของเจ้าชายเจฟามันมาช่วยข้าพาข้าไปหาท่านอาจารย์บากุไม่งั้นเจ้าอาจจะหัวใจวายตายไปแล้วก็ได้ข้าขอโทษนะนาเกียข้ารักเจ้าข้ารักเจ้านานาเกียข้าขอโทษนะพ่อข้าพ่อข้าเจ้าถึงได้เป็นแบบนี้